ธนภัทรสวัสดีครับอาจารย์เหรียญย้อนยุคกับเหรียญทันหลวงพ่อแบบไหนควรเล่นครับนะโจคืออย่างนี้นะผมได้อธิบายไปแล้วนะไอ้ย้อนยุคกับทันท่านเนี่ยจริงๆเอากันจริงๆนะถ้าจะให้เล่นกันจริงๆต้องเล่นแบบที่ทันท่านน่ะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าในปัจจุบันน่ะเค้าเล่นพระกันมันมีความแตกต่างนะท่านจะเล่นเป็นแบบไหนอ่ะจะเอาแบบพุทธคุณหรือว่าจะเอาแบบเล่นตามกระแสเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พระย้อนยุคกับทันท่านเนี่ยถ้าจะเอาตามกระแสเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนฮะถ้าเล่นแบบเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกต้องทันท่านแต่ถ้าเล่นในปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นพระกันแปลกๆวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เล่นแบบเมื่อก่อนนี่คนมาดูรายการผมนี่วัยรุ่นเยอะนะแล้วไปดูเนี่ยผมไปดูในแบบนะในแบบข้อมูลเชิงลึกนะคนที่ดูรายการผมเนี่ยอายุ25ถึง34ยังเป็นวัยรุ่นเลยที่ดูกันมากในดูรายการผมเนี่ย25ถึง34ปีแล้วเขาเล่นพระกันแปลกๆเขาไม่ได้เล่นพระว่าพระทันหลวงพ่อหรือไม่ทันหลวงพ่อนะเขาเล่นว่าถ้าเขาเอามาเนี่ยมันขายได้หรือเปล่าเอามาแล้วคนสนใจหรือเปล่ามีกลุ่มคนเล่นหรือเปล่าเขาเล่นตามกลุ่มตามก้อนเขาที่เขาเล่นเขาเล่นตามการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยถ้าคุณไปดูว่าเอ้ยอันนู้นดีกว่าอันนี้ดีกว่ามันไม่ไม่ใช่แล้วนะครับนั่นเนี่ยการมาดูรายการผมบอกเราต้องแยกนะเราจะเล่นเป็นอะไรล่ะเราจะเอาพุทธคุณใช่ไหมถ้าเอาพุทธคุณเราก็ดูอะว่าพระอย่างไหนดีแล้วชอบแต่ถ้าจะเอาที่เขาเล่นกันนะซื้อขายกันท่านต้องดูในกลุ่มอะนะอย่างรุ่นนี้เนี่ยนะใครสร้างนะผู้สร้างเขาอาจจะรับนะผู้สร้างเขาทีมงานเขาอาจจะใหญ่นะมีการซื้อไปซื้อมามีการลงประชาสัมพันธ์บ่อยๆนะท่านไปดูตอนนี้เนี่ยผมได้ยินมาว่าเหรียญของน้องปั่นน่ะปั่นกระแสพระเครื่องอ่ะหลวงพ่อพัดอ่ะไอ้นั่นราคาไม่ตกเลยนะตอนนี้ของน้องปั่นเนี่ยราคาเขาไม่ตกเลยนะทำไมของปั่นกระแสพระเครื่องราคาถึงไม่ตกล่ะแล้วหลวงพ่อพัดตั้งหลายรุ่นทำมาเป็นร้อยเป็นพันรุ่นทำไมของปั่นกระแสเขาถึงไม่ตกล่ะก็ปั่นเขาปั่นทุกวันเขาทำของเขาเองแล้วเขาก็มีมาแจงว่าพระเขาดียังไงมีการซื้อขายมีการประชาสัมพันธ์กันตลอดนี่ครับก็ผมบอกว่าการเล่นพระเนี่ยเล่นพระเดี๋ยวนี้เราต้องดูว่าเขาเล่นกันยังไงฮะมันไม่ใช่เล่นแบบเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาเล่นแบบอะไรอ่ะเขาเล่นแบบค่อยเป็นค่อยไปเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีอะไรลักษณะแบบนี้ไม่มีกลุ่มมีก้อนมานั่งซื้อกันไปซื้อกันมานะมีทีมที่เป็นนะที่เป็นคนรักคนอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็รับของพี่ปั่นมาราคาสูงมากครับเห็นไหมเนี่ยผมบอกว่าเขาเล่นพากันยังไงเราท่านก็ดูเอาเองแล้วกันนะผมมานั่งพูดให้ท่านฟังผมเอาเรื่องจริงมาพูดอะผมไม่ใช่ว่านะผมไม่ว่าไปเข้าข้างคนนู้นเข้าข้างคนนี้แล้วก็มาเชียร์กันนะหลับหูหลับตาเชียร์ที่ไหนเราเอาความจริงมาคุยกันดีกว่านะเอาความจริงมาคุยกันเพราะเดี๋ยวนี้การสร้างพระเขามีกลุ่มเขามีกลุ่มคนกลุ่มผู้สร้างนั่นกลุ่มผู้สร้างถ้าสายป่านเขาดีหน้าสายป่านเขาดีสมาชิกเขามีหน้าเขาก็หมุนกันได้ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนั่นเนี่ยไอ้รุ่นบางรุ่นหน้าสร้างมาเจ้าของก็ปล่อยทิ้งเลยอย่างเงี้ยถ้าจะเปาะเจ้าของก็ปล่อยทิ้งเลยก็จบครับน่าจะกระแสแรงยังไงก็เถอะถ้าเจ้าของปล่อยทิ้งเลยมันจบแต่ถ้าเจ้าของยังเอาเงินมาทุ่มหน้าซื้อเข้าขายออกซื้อเข้าขายออกผมว่ามันก็ยังไปได้อยู่คือตอนนี้เล่นพระเขาไม่ได้เล่นว่าเอ้ยพระพุทธคุณดีเออพระสวยเขาเล่นว่าเขานะมันมีการซื้อขายกันไหมเพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้ามาเล่นด้วยมันไม่ใช่คนเก่าๆนะเดี๋ยวนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไม่งั้นผมไม่มานั่งคุยกับท่านอย่างนี้หรอกเพราะมุมมันเยอะเล่เหลี่ยมมันแยะผมก็เลยต้องมานั่งคุยกับท่านนี่ไงนั้นหลายคนบอกว่ารายการผมพุทธพาณิชย์นะมาพูดให้คนซื้อขายพระกันมันส่งเสริมผิดผมบอกว่าผมเนี่ยส่งเสริมถูกผมมานั่งพูดให้คนที่เขาจะเล่นพระเนี่ยเขารู้ทิศทางเขาจะได้อยู่กันได้ถ้าถามว่าซื้อขายเขาก็ซื้อขายกันอยู่ตอนเนี้ยแต่ท่านเข้ามาท่านก็ต้องดูสิครับว่าท่านจะเล่นกับกลุ่มไหนนั้นท่านก็ไปดูนะบางกลุ่มเขาแน่น
หน้าพระเขาออกมาเนี่ยเขามีการซื้อข้าวขายออกมีอะไรตัวมีอะไรบางกลุ่มไม่มีเลยฮะยิ่งบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาสร้างพระใหม่ๆนะหน้าสร้างพระรุ่นเดียวหนีเลยครับหน้าเปิดตูดแนบแล้วอ่ะหน้าสร้างพระโอ้ยทำประชามันทำอะไรหน้านิดหน่อยเปิดตูดแนบแล้วแล้วถามว่าอย่างนี้เล่นได้ไหมล่ะครับมันก็เล่นไม่ได้นั่นเราต้องดูนะครับว่าเราเล่นพระเนี่ยเราต้องหูไวตาไวเข้าไปเล่นกับกลุ่มไหนเขาหน้ากลุ่มไหนเขามีล่ะตอนเนี้ยท่านเห็นไหมไปมาๆเนี่ยท่านไปดูแต่ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกนั้นแน่นมากหลวงพ่อรวยนวัตโกะกลุ่มเขาแน่นเลยนะนะหลังๆมากลุ่มของหลวงพ่อพัดเห็นไหมแน่นเห็นไหมนะมันก็จะเป็นยุคนะนะพอต่อมาเริ่มหลวมนะครับนะเริ่มหลวมตรงนู้นหลวมตรงนี้หลวมมันก็ต้องไปตรงอื่นบ้างนะนะไปดูแต่ละกลุ่มมันเป็นบางช่วงนะครับนะบางช่วงกลุ่มนั้นขึ้นเนี่ยโอ้โหเขาก็ไปหากันนะฮะนะเข้าไปหากันกลุ่มนี้กลุ่มนั้นนั้นผมบอกว่าการเล่นมันต้องหูไวตาไวอะครับเราจะเล่นพระใหม่เนี่ยเราต้องเข้าไปถูกที่ด้วยดิเข้าไปถูกกลุ่มเขาด้วยอะว่ากลุ่มไหนเขาเล่นอะไรกันยังไงนะซื้อเข้าขายออกผมบอกแล้วเข้าไวออกไวพระใหม่มัวจะไปเก็บโอ้โหบางคนมาถามผมอาจารย์ครับพระรุ่นนี้นะเก็บลืมได้ไหมลืมได้ครับนะไม่มีปัญหาหรอกลืมเลยอะลืมจริงๆเพราะเก็บเนี่ยลืมไปเลยว่าจะเอามาขายได้เมื่อไหร่นะหมดโอกาสเก็บลืมอย่างเดียวนั้นไม่ต้องมาถามว่าเก็บได้หรือไม่ฮะถามดีกว่าว่านะขายได้หรือไม่เอาแค่นั้นถ้าท่านจะเล่นแบบขายเนี่ยอย่าไปหวังอนาคตครับพระใหม่ดูปากนุชาพระใหม่ไร้อนาคตนี่พูดกันตรงๆครับไม่อ้อมแอมหรอกไม่มาโอ้โหพระใหม่ไร้อนาคตอันนี้ผมพูดให้ฟังนะครับเพราะว่ายากมากที่จะมีอนาคตอนาคตเอาก่อนว่าพระออกปุ๊บขายได้ไหม2 เดือน3 เดือนนี้ขายได้ไหมขายได้ขายเลยครับขายได้ขายเลยมันไม่มีหรอกครับพระ3 ปีมีอนาคต5 ปีมีอนาคตหน้าเช่าไว้3,000 3 ปี 300,000ไม่มีหรอกครับหน้าไม่ต้องไปหาแล้วครับหน้าเช่า3 ปี 300,000น่ะเช่าวันนี้ 3,000 เดี๋ยวรอเก็บไว้3 ปี 300,000ไม่มีครับหรือคุณคิดว่ามีล่ะไม่มีนั่นไม่ต้องมาถามผมว่าพระมีอนาคตไหมท่านถามดีกว่าว่าพระเนี่ย2เดือน3เดือนเนี่ยขายได้ไหมถ้าขายได้รีบขายครับเพราะพระใหม่เค้ามีอายุของเค้าฮะมันเหมือนขนมปังผ้าใหม่เหมือนขนมปังครับนะเขาเขียนไว้นะเขียนไว้ตรงกล่องขนมปังเลยนะหมดอายุวันไหนครับนะมันเป็นอย่างนั้นฮะนั้นท่านต้องเช่าในขณะที่มันมีอายุอยู่พอมีอายุอยู่พอได้ราคาขายเลยครับนะซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแล้วท่านจะไม่ต้องบอกไม่งั้นท่านจะไม่ต้องมานั่งเศร้าบางคนมานะครับมาถามผมบอกว่าวันก่อนผมไปซื้อในกลุ่มมาโอ้โหนะราคาสูงอ่ะซื้อมา 20,000 นะซื้อมา 20,000 นะครับผ่านไป3เดือนบอกว่าอาจารย์ผมอยากปล่อยเนี่ยผมซื้อมา 20,000 ผมอยากปล่อยผมปล่อยราคาทุนถามว่าราคาทุนเท่าไหร่ 25,000 บ้าไปแล้วซื้อมา 20,000 บอกขายราคาทุน 25,000 มันเป็นไปได้ยังไงราคาทุนของคุณนะนะพอบอกราคาทุนผมก็ติดต่อให้เนี่ยนะมีคนจะซื้อราคาทุนเขาบอกว่าทุนแต่เดิมเนี่ยราคามันแค่ 2-3,000 เองไอ้ที่คุณไปซื้อเนี่ยมันราคาบวกแล้วมันเป็นราคาบวกเป็นไป 20,000 แล้วผ่านไป3เดือนแล้วคุณค่อยออกมาขายเนี่ยนะแล้วมันจะได้ราคาไหมล่ะครับนะมันก็ตกสิครับนะพอผมบอกแล้วมันภาพใหม่มันยืนระยะได้ที่ไหนล่ะครับมันยืนระยะไม่ได้ผ้าใหม่ที่ไหนยืนระยะอยู่ครับไปถามหน่อยมีรุ่นไหนยืนระยะอยู่บ้างครับน้อยครับยืนระยะกันไม่อยู่หรอกหน้าออกมาเนี่ยพอออกปุ๊บราคาปี๊ดเลยครับนะผมเคยเห็นนะไปรับเนี่ยไปหน้างานเนี่ยเขาไปเช่ากันฮะหน้าองค์ละ300 บาทหน้างานรับซื้อกันเลยองค์ละ500นะถัดมาหน่อยองค์ละ800ถัดมาหน่อยองละ 1,500 อยู่ในวัดเดียวกันน่ะแต่ว่าน่ารับซื้อราคาไม่เท่ากันนะเหรียญแค่300ถึง 1,500 เนี่ยถามว่าถ้าคุณได้ตอนนั้นคุณขายตอนนั้นคุณก็ได้ 1,500 แต่ถ้าคุณได้ก่อนนั้นอีก1 อาทิตย์มาขายใหม่
เผลอๆจะเหลือไปเหลือ300เหมือนเดิมอันนี้ผมพูดจริงๆพูดตรงๆไม่มาอ้อมค้อมไม่มาลูกเล่นกันนะครับนะถ้าผมพูดไม่จริงเนี่ยนะท่านก็ไปดูเอาแล้วกันไม่มีหรอกครับพระใหม่ยืนระยะพระใหม่ที่ไหนยืนระยะแล้วบอกว่าจะเก็บได้ยาวนานไม่มีครับนั่นผมบอกว่าท่านมาดูผมแล้วท่านก็เล่นพระให้ถูกอยากจะเล่นรุ่นไหนอยากจะเล่นอะไรก็เล่นแล้วแต่ท่านแต่ถ้าเราเล่นเอาชอบใจนะเท่าไหร่ก็ได้เช่ามา 2,000 เอาค่าเก็บเขาไม่ได้ขายอ่ะนะเช่ามา 2,000 3,000 เก็บไม่ได้ขายไม่เดือดร้อนราคาจะตกลงอยู่ที่นะอยู่ที่500 600ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ขายแต่ถ้าท่านเก็บมาเพื่อจะขายท่านเครียดเลยอ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหเพิ่งซื้อมาไม่เท่าไหร่ขายออกไม่ได้ราคาตกก็ท่านไม่ศึกษาไงท่านไม่ศึกษาแล้วท่านโลภไงมันมีที่ไหนเราพระราคาเต็มไปแล้วอ่ะอย่างราคาหลักพันเนี่ยนะครับนั่งเข้าขาย 20,000 เนี่ยมันเต็มแล้วนะครับราคาถือว่ามันมาสุดแล้วนะแล้วท่านจะไปต่อท่านก็ต้องไปต่อเดี๋ยวนั้นคือท่านซื้อมา 20,000 ท่านก็ต้องออกไปเลย 25,000 แต่ถ้าท่านรอ2เดือน3เดือนแล้วท่านมาขายถามว่ามันจะได้ไหมในเมื่อมันไต่อันดับมาตั้งแต่ 2,000 แล้วอ่ะออกมาแรกๆจองกัน 2,000 น่ะขึ้นมา 20,000 นี่ถือว่าขึ้นมาสูงแล้วนะแล้วท่านไปซื้อในกลุ่มเขาเนี่ยแล้วท่านไปซื้อราคา 20,000 มันเต็มแล้วนะแล้วอยู่ๆท่านบอกมันแรงแม่งก็รู้ก็ชอบก็เลยเอามาแต่อยู่ๆไปก็นะอยากจะขายขึ้นมาเอาไปขายปรากฏว่า 20,000 ก็ไม่มีใครซื้อมันก็เป็นเรื่องปกติอะครับนะเพราะว่าการไปซื้อมาในกลุ่มเนี่ยนะฮะเขาต้องมีทางไปอยู่แล้วคนที่ไปดูในกลุ่มแสดงว่าเขามีทางไปอยู่แล้วเขาจะไปซื้อ 20,000 แสดงว่าเขาต้องมีลูกค้าที่จะซื้อเขาต่อในราคา 30,000 หรือ 25,000 อยู่แล้วแต่ถ้าท่านไปซื้อมาแล้วท่านไม่มีลูกค้าแต่เอามาเก็บไว้รอไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางหรอกครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าการเล่นพระท่านต้องฉลาดเล่นดิครับนะถ้าท่านคิดว่านะพระใหม่เนี่ยจะเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะราคาจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านมันลิบหลีนะครับนะโอกาสแทบไม่มีเลยผมจะบอกให้นะมันมีบางรุ่นอาจจะไปได้แต่ว่าก็ไปได้ไม่หมดไม่หมดหรอกฮะพระยังเก่งนะครับผมบอกเอาทำกันกำไรกันพอเขาเรียกว่าพอสมน้ำสมเนื้อเราอยู่กันได้ฮะนะเช่าพระมาองค์ละนะองค์ละสองนะองค์ละ200มาขาย300ขาย100องค์พอแล้วนะเอากำไรบางๆนะเขาก็อยู่กันได้เนี่ยทุกวันนี้เขาอยู่กันเขาก็เอากำไรบางๆแต่มันมาไวอ่ะนะลังนึงเอาเช่าลังนึงมานะมา100องค์นะเช่ามา 22,000 ขาย 23,000 ขาย 25,000 บวกไปบางๆแล้วก็ไล่กันไปนั่นผมบอกเขาก็เล่นกันอย่างนี้นะแล้วท่านจะไปเก็บแล้วจะหวังอนาคตอนาคตมันมีตรงไหนอะครับนะคุณช่วยบอกผมหน่อยว่าพระใหม่เนี่ยใครที่อยู่ในวงการพระใหม่บอกผมหน่อยที่พระองค์ไหนอะรุ่นไหนอะที่เก็บแล้วมีอนาคตอะเก็บแล้วราคาจะเป็นแสนเป็นล้านน่ะช่วยบอกผมหน่อยสิผมไม่ค่อยเห็นแล้วนะแล้วยิ่งสร้างในปัจจุบันสร้างกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้มันจะไปเป็นแสนเป็นล้านมันจะไปยังไงอะครับนะท่านช่วยบอกผมหน่อยสิว่าบอกว่าท่านจะเก็บอ่ะอยากจะเก็บแบบมาเอาแบบเก็บแล้วลืมเลยเนี่ยนะมันเป็นเรื่องปกติครับถามว่าใครอยากปั่นให้เขาปั่นไปนะเราเป็นคนขายเราเป็นคนที่ทำธุรกิจเหมือนกันดีสิครับคุณปั่นไปเลยแต่การปั่นคุณก็ต้องเข้าให้ถูกจังหวะฮะนะเขาปั่นกันเนี่ยนะคุณก็เข้าไปในถูกจังหวะเขาในจังหวะที่คุณซื้อนะมาก่อนแล้วเขามาปั่นกันคุณได้ราคาคุณขายสิครับแต่ไม่ใช่คุณไปขายในขณะเขาปั่นแล้วคุณก็ไปซื้อเขามาไอ้นี่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับคุณเข้าผิดจังหวะคุณเข้าถูกจังหวะคุณก็ได้ตังค์ฮะก็ปั่นกันไปสิถ้าคุณเป็นมือแรกๆเนี่ยซื้อมา100 200 300เนี่ยแล้วพอจากนั้นไปเขาปั่นคุณก็เอามาขายสิครับมันไม่มีปัญหาตรงไหนที่ไปปั่นเนี่ยผมบอกว่าปั่นกันไม่เถอะอยากให้ปั่นด้วยก็บอกกับเวลาที่เขาแจกพระออกมามีคนไปรับซื้อผมบอกไอ้เนี่ยดีคุณทำสิครับคุณไปรับซื้อเขาสิคุณเป็นคนสร้าง
นะ200 บาทคุณแจกออกไปคุณไปรับซื้อเขา500ราคามันก็ไปทั้งนั้นแหละถามว่าอย่างนี้ปั่นไม่ปั่นครับแต่ปั่นเนี่ยไอ้คนที่ได้กำไรแล้วก็ไอ้คนรับแจกไปเขาก็ได้เงินใช้และไอ้คนเอาไปขายต่อถ้าเกิดว่าเขาไปซื้อแล้วเขาไปต่อได้มันก็โอเคครับผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเรื่องการปั่นนะไม่มีปัญหาเลยหน้าวงการพระอยากให้ปั่นด้วยถ้าคุณอยากจะปั่นคุณปั่นไปเลยแต่ว่าคนที่คุณจะเข้าไปร่วมกับเขาคุณต้องมีนะมีประสบการณ์มีข้อมูลผมบอกว่าผมมานั่งอยู่ตรงนี้คุยตรงนี้เพื่อให้ข้อมูลให้คุณมีประสบการณ์แล้วก็ดูเหมือนกับนะคุณเคยเล่นหนังยางมาล่ะโดดหนังยางอ่ะคุณรอรอบสิแล้วคุณจะเข้าแล้วโดดได้เข้ารอบพอดีนะคุณเห็นมั้ยนะโดดหนังยางอ่ะถ้าคุณเข้ารอบผิดมันก็สะดุดแต่ถ้าเข้ารอบถูกคุณก็โดดได้ตลอดนะฮะนั่นเนี่ยการปั่นก็เหมือนกันถ้าคุณเข้าได้ถูกจังหวะคุณก็มีแต่ได้แต่ถ้าเข้าไม่ถูกจังหวะคุณก็โดนเขาตลอดน่ะนั่นผมบอกนะครับว่าเรามานั่งคุยเพื่อจะให้ข้อมูลให้คุณได้รู้ก่อนเขาแล้วก็เข้าออกได้รวดเร็วนั้นพระทุกรุ่นไม่ต้องกลัวหรอกครับนะมันมีกระแสอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันอยู่ที่เป็นกระแสจริงหรือกระแสปลอมนะมันเป็นกระแสปั่นจริงหรือปั่นปลอมท่านฟังมาจากไหนนะท่านดูมาจากที่ไหนนะนั่นตรงนั้นต่างหากถ้าเป็นกระแสจริงมันมีกระแสจริงก็คือว่านะพระเนี่ยได้ถูกประชาสัมพันธ์ออกไปจนไปถึงข้างล่างไปถึงที่คนที่เขาอยากได้จริงๆเมื่อเขาอยากได้ของมีน้อยราคาก็ขึ้นแต่ถ้าเขาปั่นพระออกมาเยอะแต่ว่าคนข้างล่างไม่เอากันเลยออกมาเยอะแต่ว่าผู้สร้างเองให้คนไปจัดการแล้วก็ไปทำให้ราคาขึ้นไอ้นี่เขามันของปลอมไอ้ของปลอมเนี่ยปั่นปลอมเนี่ยนะครับปั่นไปแล้วเนี่ยสักพักของจริงมันจะทะลักออกมาไอ้นี่แหละนะถ้าท่านเข้าถูกจังหวะก่อนของจริงมันจะทะลักออกมาเนี่ยท่านอาจจะได้ตังค์แต่ถ้าท่านเข้าผิดจังหวะนะในขณะที่ท่านไปเอามาราคาสูงเขาปั่นไปราคาสูงแล้วท่านยังไม่ทันขายไอ้นั่นแหละโดนฮะไอ้นั่นโดนแน่นอนเพราะไอ้นั่นมันเป็นกระแสที่เขาทำขึ้นมาถามว่ามีไหมมันมีหมดแล้วครับวงการน่ะมันไม่ใช่ไม่มีหรอกนะมันมีครับนะมันมีตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่านะมันแรงเนี่ยยังไงมันก็มีตั้งแต่แรกของมันแรงแสดงว่ามันมีกระแสอยู่นะส่วนกระแสจริงกระแสปลอมท่านก็ต้องดูเอาเองนะต้องดูเอาเองนะครับ